ชิมรสแล้วพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะต้มเสิร์ฟกระดูกอ่อนหมูวันนี้ก็จะทำต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะเพื่อนๆมีกระดูกอ่อนหมูค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลยอากาศหนาวๆนะคะก็ต้องเมนูร้อนๆเท่านั้นก็จะต้มให้กระดูกอ่อนหมูเขาเปื่อยก่อนนะคะก็ทยอยตักฟองออกหลังจากกระดูกอ่อนนะคะเริ่มเปื่อยแล้วก็จะใส่เครื่องสมุนไพรนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกหั่นค่ะใส่ไปตอนท้ายนะคะเพื่อความหอมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะหลังจากเครื่องสมุนไพรหอมแล้วก็จะปรุงรสค่ะตามใจชอบนะคะเพื่อนๆใส่พริกผงพริกป่นพริกป่นนะคะก็ผงนัวแล้วก็น้ำปลาเรามาชิมรสกันนะคะโอเคแล้วค่ะก่อนตักเสิร์ฟนะคะก็โรยหน้าด้วยผักชีหอมเป็นแบบแช่แข็งนะคะ